ไปดูกีฬารอบโลกกันบ้างนะครับตอนนี้ลูซี่ซาฟาโรวาผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับในเทนนิสคอนเนติคัตโอเพ่นครับการแข่งขันเทนนิส WTA ทัวร์นะครับรายการคอนเนติคัตโอเพ่นที่สหรัฐนะครับประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศลูซี่ซาฟาโรวามือ4ของรายการจากเช็กนะครับพบกับลิเซียซูเรนโกจากยูเครนซูเรนโกเนี่ยจริงๆแล้วแพ้ในรอบคัดเลือกนะครับแต่ได้โอกาสกลับมาแข่งเพราะว่าซิโมน่าฮาเลปมือหนึ่งจากโรมาเนียขอถอนตัวไปปรากฏว่าซาฟาโรวานะครับหวดเอาชนะซูเรนโกไปได้2เซตรวด6ต่อ2และ7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ4นะครับผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับผู้ชนะระหว่างเปตราควิโตวาแชมป์เก่าแล้วก็มือวางอันดับ2ของรายการเพื่อร่วมชาติครับหรือว่าแคโรไลน์วอสเนกี้มือวางอันดับ3ของรายการจากเดนมาร์กต่อไปนะครับยิ้มสวยใช่ไปที่กอล์ฟจูโรเป็นทัวร์รายการเช็คมาสเตอร์ที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กนะครับหลังจบรอบที่2ปรากฏว่าแมทธิวฟิชแพทริกโปรชาวอังกฤษนะครับเก็บเพิ่มได้อีก3เบอร์ดี้กับอีก1อีเกิลขึ้นมาเป็นผู้นำร่วมกับเพลเอ็ดเบิร์กโปรจากสวีเดนนะครับสกอร์รวมเท่ากันที่11อันเดอร์พาร์นะครับส่วนอันดับที่3คือโทมัสปีเตอร์โปรชาวเบลเยียมสกอร์รวม10อันเดอร์พาร์ส่วนผลงานของโปรชาวไทยนะครับพรหมมีสวัสดิ์เกินไป3โอเวอร์นะครับสกอร์รวมมีอยู่1อันเดอร์พาร์อยู่อันดับที่61แต่ว่ายังผ่านตัดตัวนะครับไปเล่นต่อในรอบ3ต่อไปครับเอาใจช่วยพรหมมีสวัสดิ์นะครับฟุตยังอยู่ที่ความหลากหลายนะครับการแข่งขันจักรยานทางไกลรายการทัวร์ออฟสเปนในสเตทที่7นะครับเส้นทางจากอัลเฮดิสถึงอัลคูเดเต้นะครับในเมืองกรานาดาระยะทางก็169กิโลเมตรนะครับปรากฏว่าอเลสซานโดรเดมาซี่นักปั่นน้องเหล็กชาวอิตาลีนะครับจากทีมแคนนอนเดลเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกนะครับเวลา4ชั่วโมง1นาที52วินาทีนะครับตามด้วยอันดับ2ไรเดอร์เฮสเซียดาวนักปั่นชาวแคนาดาจากทีมกาบินชาร์ปนะครับแล้วก็ฮิวเบิร์ตดูปองนักปั่นชาวฝรั่งเศสจากทีม AG2R ที่ปั่นเข้ามาพร้อมกันนะครับแล้วก็ตามหลังเพียง1นาที35วินาทีตอนนี้นะครับตำแหน่งผู้นำเวลารวมหลังจบสเตจที่7ตกเป็นของอเลฮันโดรวาเวเดน้องเหล็กเจ้าถิ่นนะครับจากทีมโมบิสตาร์ซึ่งทำเวลารวมอยู่ที่26ชั่วโมง52นาที20วินาทีนะครับส่วนนี้ครับกรีฑาชิงแชมป์โลก2015แข่งที่ประเทศจีนนะครับ200เมตรหญิงผลปรากฏว่าดัฟเน่ชิปเปอร์สลงกรดสาวชาวเนเธอร์แลนด์นะครับเป็นเจ้าของเหรียญเงินในประเภทวิ่ง100เมตรเนี่ยเร่งเครื่องในช่วง5เมตรสุดท้ายมันเบียดนะครับเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกเวลา 21.63 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จนะครับสุดยอดเลยนะครับเหรียญเงินเป็นของอีเลเน่ทอมสันจากจาเมกานะครับ 21.6 วินาทีแล้วก็เวโรนิก้าแคมเบลบราวจากจาเมกาเช่นกันเวลาก็ 21.97 วินาทีคือโอ้โหอีกนิดเดียวนะคือจาเมกาตอนแรกนำมาตลอดนะจาเมกาเสียดายแย่นะฮะเสียใจด้วยเสียใจ